อันนี้เห็นหรือเปล่าคะเห็นหน้าจองฉันหรือเปล่าอันนี้เห็นยอดเยี่ยมคะ่ะทีนี้เดี๋ยวขอเริ่มเลยนะคะทีนี้เราก็มีการพูดคุยก,กับเรื่องนี้นะคะอย่างทีมนะคะ FMDV นะแล้วก็ NDCF เนี่ย ก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้เราก็มีการพูดถึงก่อนหนะ้านี้การจับรับความสําคัญอย่างเดือนที่แล้วก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการมีเครดิตอะไรต่างๆการส่งเสริมขีความสามารถนะคะเรื่องของข้อกําหนดอะไรต่างๆหรือความน่าช่วยเหนือทางเครดิตประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการกําก,กับดูแล กับเรื่องกับระดับความสําคัญก,การพัฒนาอันนี้แหละคุณจะต้องมีการจัดการประเด็นกับเรื่องนี้ในช่วงการจะเต็มโครงการอย่างคุณจีเลน,นาเนี่ยพูดก่อนด้านนี้ซึ่งดิฉันคิดว่าค่อนข้างที่จะถูกเลยทีเดียวดิฉันเข้าใจนะช่วงตน้ตนๆเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่รำคาญน,นิดนึงนในช่วงตน้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเอกสารแต่คุณเนี่ยก็บางทีอาจจะยังไม่เห็นนะเ่อมีการก่อสร้าง นะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นต้องดูเรื่องเอกสาร,รต่างๆจ้องจําเป็นเนะเรื่องนี้จําเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเตรียมตัวไม่ดีนั้นก็อาจจะลงทุนได้ไม่ดีดังนั้นเรื่องของการจัดเตรียมโครงการเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวนะทีนี้ก็จะต้องดูรายละเอียดเรื่องนี้อย่างที่เราฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของ Bankability เรื่องความเป็นไปได้ทางด้านการเงินแล้วก็เรื่องแนวคิดของมันในการจัดเตรียมโครงการ Bankability คืออะไร ความไม่เป็นไปได้ทางการเงินเป็นยังไงตัวโครงการเนี่ยมันจะมีความมเป็นไปได้ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นแรงรัฐหรือเอกชนเมื่อโปรไฟล์ความเสี่ยงผลตอบแทนเนี่ยตรงตามเกณฑ์ของนักลงทุนและสามารถที่จะได้เงินอุดหนุนเพื่อดําเนินโครงการ นี่เราก็ได้การพูดคุยกันเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องการลดความเสี่ยงเรื่องของความเสี่ยงนั้นนะ,ะเป็นส่วนสําคัญเลยที่มันเกี่ยวกับเรื่องไม่สัมพันธ์กับเรื่องความไปไม่ได้ทางการเงินต้องดูนะคะว่าผลตอบแทนที่อาจจะเป็นไปได้คืออะไรแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงที่จะสูญเสียด้านการเงินและอันนี้แหละเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์ความไปไม่ได้ด้านการเงินแล้วก็เรื่องของผู้บริหารทางการเงินเนี่ยเขาก็จะดูว่าโครงการมีความ เป็นไปได้ทางการเงินเนี่ยเขาดูเขาดูว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ทางการเงินเนะเขาก็ดูเรื่องความน่าเชื่อถือทางเครดิตเนี่ยดูว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ประสบความสําเร็จหรือเปล่าแล้วก็สร้างกระแสเงินสดได้มากพอหรือเปล่าถึงจะมองได้ว่ามีความเป็นไปได้ทางการเงินอาจจะต้องมีการดําเนินการนะด้วยความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือมีการดําเนินการโดยหน่วยงานรัฐที่มีความ น่าเชื่อถือทางเครดิตก็จะถือว่ามีโครงการเป็นไปได้ทางการเงินอันนี้คุณเน่ก็ได้ยินได้ฟังจากท่านจาก i u CN แล้วก็ SCF เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน14ถึง15ซึ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะไม่น่ทยเรง่ายๆบางทีเนี่ยบางทีอาจจะต่ำกว่านี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์บางจุดนีอาจจะต่ำเกณฑ์ต่ำกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แล้วแต่ทีนี้นะักผู้บริหารทางการเงินไม่ว่าภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลร,ระดับชาติหรือระหว่างประเทศนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นใจนะว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทางการเงินแล้วก็จะต้องมีความมั่นใจว่าปัจจัยด้านกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจ้นะไม่น่าจะขัดขวางให้โครงการสําเร็จรู้เรื่องทีนี้เราจะทํางานจัดการ เรื่องนี้ได้ยังไงมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนส่งผลอิทธิพลต่อความเป็นไม่ได้ทางการเงินทีนี้มันมีปัจจัยนะคะ3ระดับอันแรกนะคะลักษณะของโครงการแล้วก็ปัจจัยระดับเมืองแล้วก็ระดับชาติระดับประเทศด้วยถ้าเริ่มนะคะพี่ระดับสูงระดับชาติก่อนระดับประเทศก่อนเราจะดูนะคะเรื่องความเสี่ยงจากตราแลกเปลี่ยนทางการเงินต่างประเทศตัวรัฐบาลถ้าเกิดเราจะต้องมีการกู้เงินนะ ทีนี้เรื่องของสถาปัตยกรรมหรือว่าโครงสร้างระหว่างรัฐบาลแล้วก็เรื่องของการโอนงบประมาณด้วยมีการดําเนินการนะอย่างเป็นปกติเป็นประจําหรือเปล่าแล้วจานวนเงินเท่าไหร่และสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นปัจจัยแล้วก็เรื่องของอํานาจด้านภาษีด้วยนะคะของเมืองที่นี่เราจําเป็นท่ต้องดูตรงนี้ด้วยบางทีเนี่ยเมืองก็อาจจะมีเรียกว่ามีอิทธิพลนะคะน้อยกว่า ลสิ่งเหล,ล่านี้นะครเราต้อง,พ,งพิจารณาอันนี้เรียกว่านะคะสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยถ้าเกิดไม่มีอํานาจเกี่ยวกับเรื่องนั้นในการที่จะมีอิทธิพลก็ต้องมีการตระหนักเนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอ๊ะจะทำยังไงในเรื่องสภาพแวดล้อมที่เอืออนน้ออานวยจะจัดให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทีนี้เราก็มีระดับเมืองนะเป็นปัจจัยระดับเมืองเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการคิดความสามารถทางด้านเทคนิคด้วยอันนี้ส่งผลกระทบอย่างมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องการจัดเตรียมโครงการของตัว สำหรับนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเขาก็จะดูด้วยว่าท่านทำงานยังไงนะมีหน้าที่อะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็จะดูนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องกี่ความสามารถในการจัดการทางการเงินระบบทางบัญชีด้วยมีความโปร่งใสขนาดไหนในส่วนที่เป็นเทศบาลมีความโปร่งใสขนาดไหนหรือ ในเรื่องของการวางแผนการลงทุนนะคะในเรียกว่า capital investment เนี่ยมันเป็นอย่างไรเรื่องของระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบการจัดซื้อจ้างมีอะไรบ้างมีในระบบการจัดซื้อจ้างมีลักษณะไหนอันนี้สําคัญมากนะคะที่จะต้องดูส่วนนี้แล้วก็จําเป็นส่วนที่สําคัญอย่างหนึง่งคือการสนับสนุนทางการเมืองด้วยส่วนที่เป็นไทม์ไลน์นะส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ตัว ควมลายนะะีก็จะยืดไปเนะบางทีก็อาจจะเกินวาระการดำรงตำแหน่งของคนที่อยู่ทางการเมืองอาจจะต้องยืดไปหรืออาจจะมีจะต้องยืดนะ,ะจากวาระการดำรงตำแหน่งของเทศมนตรีและกันนะะอาจจะต้องเปลี่ยนคนใหม่โครงการก็ยังอยู่อะไรต่างๆยังยังชีพเนี่ยอาจจะ ไม่ใช่3ถึง4ปีนะฮะดังนั้นก็ต้องดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องขีดความสามารถความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็นโยบายด้วยเรามีส่วนที่เป็นลนักษณะโครงการด้วยอันนี้เป็นเรื่องของอเรื่อง,องค่าใช้จ่ายโครงการอันนี้ก็จะมีเรื่องของ Risk Return profile profile ความเสี่ยงผลตอบแทนนะคะความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้อย่างาประโยชน์คืออะไรอย่างคุณได้ยินนะคะจากคุณอัชมานก่อนหน้านั้นแล้วก็เรื่องของผลกระทบในระยะยาวผล ระทบมีอะไรบ้างที่จะนำมาสู่คนในพื้นที่แล้วก็ความเสี่ยงเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องมีการประเมินนะคะความเสี่ยงทางด้านการเมืองสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมอะไรต่างๆทีนี้ขยับไปหลักๆแล้วการจัดเตรียมโครงการกระบวนการนี้มันจะช่วยคุณเนี่ยในการที่จะลองดูนะคะอย่างที่มีท่านก่อนหน้านั้น มันจะช่วยนะคะในการที่จะดูเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบสององค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องความไม็นไปด้ทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ดูเรื่องกลไกด้วยนะคะว่ามีกลไกอะไรในด้านหนึ่งต้องดูด้วยนะ,ะมันมีความต้องการอะไรต่างๆมากมายคุณต้องการเรื่องปะปาดังการที่จะซ่อมหลังคาก็มีรู้เหมือนกัน ก็มีเรื่องของตลาดด้วยนะฮะแล้วก็มันมีเรื่องความต้องการอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ต้องมีเรื่องของการจัดระบบความสําคัญเราก็รู้ว่ามีช่องว่างในการลงทุนอีกด้านหนึ่งเราก็มีออปชันเรารู้มันมีออปชันต่างๆอย่างในช่วงมาสเตอร์คลาสเนี่ยในช่วงที่เป็นช่วงต้นเนี่ยก็จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับออปชันต่างๆทางเลือกมันมีอะไรมีการันตีโลนนะมีเงินกู้มีเงินช่วยเหลือ มีเรื่องเงินกู้ที่มีการรับประกันมีอะไรต่างๆมากมายในการที่จะได้เงินเหล่านี้ก็ต้องมีการพัฒนาปลายะของตัวโครงการที่เป็นไปได้ทางการเงินแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่ามันเป็นไปได้ทางการเงินจริงๆผ่านการจัดเตรียมโครงการหลักๆแล้วนะเป็นเรื่องของการกําหนดคอนเซปต์ของโครงการศึกษามันแล้วก็มีการปรับนะปรับมันจนถึงจุดที่สามารถที่จะรวมเงินทุนจากภาครัฐหรือป้ายกระชนจนมีความเป็นไปได้ทางการเงินอย่างที่ ซึ่งก็เป็นวิธีการที่ดีนะในการดําเนินการนอกจากนี้นะีมันเป็นหนทางในช่วงต้นๆเลยในการที่จะผนวกเอาความร่วมมือความมุ่งม,มั่นจากผู้มีส่วนเสียต่างๆถ้าเวลาคุณจัดเตรียมโครงการเต็มตัวในการดําเนินโครงการต่างๆก็จําเป็นที่จะต้องมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องอันนี้นะคะเป็นส่วนสําคัญเพื่อให้มั่นใจว่าตัวโครงการนั้นมีฐานที่มีความแข็งแกร่งทีนี้มีคําถามไหมคนะถ้าเกิดว่ามีคําถามก็สามารถที่จะถามดิฉันได้ อันนี้จะเป็นเชิงทฤษฎีสักนิดหนึ่งค่ะจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีทําความเข้าใจว่าทําไมถึงมีความสําคัญทีนี้มาดูขั้นต่างๆของโครงการบ้างทีนี้อันนี้นะฮะสีเขียว,ยวไอ้ช่องสีเขียว,ยวนั้นเรื่องของเฟสในการจัดเตรียมโครงการคุณเนี่ยก็มีแผนแล้วเรื่องไทมเมดแพลนก็ได้มาสเตอร์แพลนก็ได้หรือแผนการลงทุนแผนอะไรก็ได้ นะคะเริ่มในการที่จะเก็บข้อมูลข้อมูลอะไรต่างๆทีนี้เมืองทั้งสองกลุ่มนั้นก็คิดว่ามีคอนเซปตที่ดีท่านเนี่ยก็ทำการทำสโค o ปปิ้งแล้วนะคะมีการกำหนดขอบเขตทีนี้มีการดูนะคะเรื่องของความเป็นไปได้เบื้องต้นมีการศึกษาความเป็นไปได้ด้วยในการที่จะดูนะคะในการดูรายละเอียดต่างๆและหลังจากนี้ อ่ะด,ดูนะคะไปส่วนขยับไปสู่การดําเนินการนะคะในเรื่องการก่อสร้างดําเนินการบำรุงรักษาการติดตามตรวจสอบประเมินผลคือว่าเป็นถ้าเราทําก่อนนั้นนั้นก็ถือว่ามีฐานที่ดีนะคะทั้งถ้าเกิดว่ามีการความเป็นไปได้เบื้องต้นและความเป็นไปได้มันก็จะมีองค์ประกอบต่างๆเดี๋ยวก็จะดูในรายละเอียดนะคะในภายหลังอีกจุดหนึ่งเวลาเราเนี่ยมีการจัดเตรียมโครงการถ้าขนานกันไปเราจะต้อง มีการเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยขนังกันไปจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการสร้างเสริมขีดความสามารถนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้ด้วยการเรียนรู้นะคะ peer learning ต้องดูว่าตอนนี้มีทําอะไรบ้างนะคะเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนด้วยการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคุณไม่สามารถทําโครงการได้ตามลำพังจําจเป็นที่ต้องดูผู้มีส่วนเสียแล้วก็สิ่งต่างๆด้วยนะคะทีนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องการจัดเตรียมโครงการไอขั้นนี้มันมีองค์ประกอบอะไรตอนแรกนะคะช่วงต้นกับช่วงกลางที่ในแง่ของตัวนิยามต้องชัดเจนนะมันมีการจัดนับความสําคัญคุณรู้ว่าคุณส่วนคือใครทําไซต์ฟิสิกดูงานแล้วก็มีการพูดคุยมีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินโครงการผ่านการประเมินความเป็นไปได้ ในเรื่องของความเป็นไปได้นะฮะจะต้องมีการให้เหตุผลว่าการดําเนินการโครงการนั้นทําไมถึงเลือกการดําเนินการโครงการนี้แทนที่จะเลือกเลือกช้อยส์อื่นนอกจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจนะคะมันมีทางเลือกอะไรต่างๆเชิงเทคนิคแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบนะฮะว่ามีออปชั่นอะไรต่างๆ ทีนี้ตอนนี้นะี่ยถ้ายังไม่ได้ดูออปชันอื่นเนี่ยเราก็อย่างน้อยเราก็สามารถที่จะได้ให้ข้อมูลตรงนี้มาช่วยได้แล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยคะมีภาพรวมเกี่ยวกับว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วสามารถที่มาช่วยคุณนะคะ ดูเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทางด้านการบริหารจัดการเรื่องของเชิงเทคนิคด้วยทางวิศวกรรมด้วยแล้วก็ดูในารายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะมีค่าใช้จ่ายยังไงเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายด้านทุนนะคาเบรกแล้วก็มีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมด้วย ในการที่จะดูนะคะ financial model รูปแบบทางการเงินเป็นงานกับประเมินความเสี่ยงถ้าเกิดมีข้อมูลตรงนี้มันก็ทําให้คุณมีความมั่นใจว่าโครงการนั้นจะมีรายละเอียดนะที่สามารถทําให้มีความน่าเชื่อถือในการที่จะสร้าง business case หลังจากนั้นถ้ามีศักยภาพในการดําเนินการเนี่ยมันจะช่วยให้คุณนะคะเปนนาเสนอให้กับนักลงทุนได้เพื่อขายไอเดียได้ทีนี้ก็เรื่องของการความศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น กับการศึกษาและความเป็นไปได้เนี่ยมันมีมีความแตกต่างกันนะคะเล็กน้อยมีเส้นบางๆนะแตกต่างขั้นขั้นกลางทีนี้ Visibility นะั้นจะมีรายละเอียดนะถ้าเป็น p r e v i ส i b i l i t y เบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นก่อนนั้นๆส่วนที่เป็น Visibility เราจะดูการออกแบบเชิงเทคนิคการทำแบบการทำโมเดลมีการวิเคราะห์ประเด็นทางด้านเกินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโซผลกระทบ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับโครงการของคุณก็จะมีอาจจะต้องมีการศึกษานะคเพิ่มเติมเฉพาะทางมากขึ้นเรื่องของการทำธุรการของโครงการอะไรต่างๆจะต้องมีการาำนดหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสุดท้ายการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างสัญญาการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขทางรเรนและกฎหมายอันนี้เป็นขั้นตอนต่างๆ เดี๋ยวจะดูเรื่องนี้ในภายหลังนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดิฉันก็จะไม่พูดในรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในภายหลังในช่วงทำแบบเฟกฮานลองดูว่ามีอะไรบ้างเนื้อหาของการศึกษาความเป็นได้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมีอะไรบ้างอันนี้ตัวอย่างอาจจะมีบางองค์ประกอบนะบางบางทีอาจจะมีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่แล้ว ีนี้ถ้าต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของโครงการการจัดการขยะมูลฝอยการเก็บขยะมูลฝอยเรื่องของการทรีตเมนต์นะคะบ,บำบัดหรือเรื่องของการติดนะคะพื้นที่ฝังกลบอะไรต่างๆแล้วก็ต้องดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องอลักษณะของของเสียด้วยต้องมีการเซอรเ์เกยกับเรื่องนี้ อันนี้อาจจะยังไม่ต้องออกระบบนะต้องดูก่อนว่าอองค์ประกอบของขยะมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีการประเมินนะคะเซกเตอร์ของท่านตอนนี้มันทํางานอย่างไรดําเนินการยังไงก็ต้องมีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องสภาพมีวากาศด้วยเกี่ยวกับเรื่องของอสภาพนะหรือเงื่อนไขข,ของเงื่อนไขของนักลงทุนต่างประเทศด้วยแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบนะเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องการเงินด้วยจะอันนี้ส่วนนี้ก็มีความสำคัญนะทีนี้คงจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกับเรื่องนี้เรื่อง bankability เนี่ยเรื่องความเป็นแดงทางการเงินไม่ใช่เป็นเรื่องของแก้ธนาคารเท่านั้นแต่เป็นเรื่องเงินนะจะต้องอหาดาเนินหาทางดาเนินการต่างๆถ้าคุณพบว่าไม่มีจุดไหนที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นะกนก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ได้คุณจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินกนะ็ต้องดูช้อยส์ในเรื่องของเทคนิคนะคะอันนี้อาจจะต้องดูอาจจะมีพื้นที่ในการที่ทําการรีไซเคิลพื้นที่เรื่องของหลุมฝังกบอะไรต่างๆเรื่องของขีดความสามารถการกํากับดูแลสิ่งนี้สําคัญมากทีเดียวบางทีเรามีแนวโน้มนะคะที่จะลืมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้บางทีเนะี่ยก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการลงทุนนะก็ เมืองและก็หุ้นส่วนเนี่ยก็มีความยากลำบากในการบริหารจัดการและก็มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวับเรื่องการวิเคราะห์ทางการเงินแล้วก็เรื่องของการเสร็จเรื่องของเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นด้านที่สําคัญนะก็เป็นส่วนที่สําคัญมากสำหรับการจัดเตรียมโครงการและแน่นอนว่าการจัดเตรียมโครงการนั้นมีความเชื่อมโยงกับเรื่องการเงินด้วยแล้วก็ต้องมีการปรกษาหารือกับผู้มีสัดส่วนเสียอาจจะคิดว่าสิ่งที่ฉันนาเสนอเนั้ยมันเยอะแยะไปหมดมีองค์ประกอบ มากไปหมดเลยที่จะถามนะคะว่าใช้เวลานานขนาดไหนและต้องใช้ค่าใช้จ่ายขนาดไหนทีนี้ถ้าเราก็ตอนแรกเนี่ยอาจจะมีการเริ่มนะคะคอนเน็ตดีไซน์การกำหนดโครงการก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเนี่ยอาจจะใช้เวลา1ปีหรือ2ปีครึ่งนะประมาณนะ,ะโดยประมาณในการจัดเตรียมโครงการอ,อันนี้ อัน,นอาจจะมีเรื่องการศึกษาเชิงเทคนิคการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าต้องดูนะถ้าเกิดไม่มีสันธามิติก็ใช้เวลามากขึ้นอันนี้ก็ยังดีที่รู้แต่ตอนนี้ดีกว่ารู้ในภายหลังอันนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ของกลไกทางด้านการเงินแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมขึ้เกื้อหนุนว่ามันมีระดับนะที่มากขนาดไหนแล้วก็กิจความสามารถของท่านด้วยมีระดับขนาดไหนในแง่ของค่าใช้ใจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของอต้องมีการศึกษาเรื่องของโครงการความเป็นไปได้โครงการนะครับความเป็นไปได้เบื้องต้นด้วยวก็ค่าใช้ใจ่ายนี่อาจจะห้าแสนถึงหนึ่งล้านะ US ดอลลาร์อันนี้ก็จะต้องมีการจ่ายพวก ผู้ชนานาญการนะคะผู้เชี่ยวชาญต่างๆทีนี้ต้องดูนะคะว่าอันนี้มันจะเวิร์กกับคุณล่าระดับเมืองอย่างที่ที่ฉันบอกนะคะอันนี้ก็จะมีประเด็นต่างๆมากมายเลยที่ต้องมีการประเมินแล้วก็ต้องมั่นใจว่าภาพที่ครอบคลุมภาพที่ชัดเจนสมบูรณ์เลยว่าโครงการจะเป็นลักษณะไหนทีนี้ถ้าเราดูมีการซูมเอาด้วยหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นเนื้อของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยมันเป็นยังไงอันนี้ มันเป็นเรื่องที่สําคัญนะมันก็อันเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นส่วนของโครงการโดยตรงยังมีเรื่องของกิดกรรมสามารถการพัฒนาเชิงสถาบันเชิงนโยบายรวมทั้งเรื่องของรัฐบาลระดับชาติสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญกะต้องมีกลไกในการพูดคุยกันจะต้องมีการตระหนักว่าจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยแล้วก็ต้องมีการดูเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบแนวทางในการก,กับดูแลด้วยแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้านอ ภาคที่มีบริษัทฟินแลนซ์อินเวสเมนต์ประเทศของคานมีอะไรแรงจูงใจมีอะไรภาคเอกชนเป็นยังไงการเงินให้การสนับสนุนเป็นยังไงบ้างเรื่องของการปฏิรูปเชิงสถาบันเนะโดยเฉพาะการประสานงานระหว่างรัฐบาลระดับชาติแล้วก็รัฐบาลที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้นก็ต้องดูนะคะจะต้องทํายังไงจะต้องมีการปฏิรูปยังไงในการสร้างเสริมทีความสามารถจะทํำยังไงเช่นการบริหารจัดการบริษัทที่บริหารจัดการ ขยะชุมชนนะหรือขยะที่มาจากเทศบาลน,นั้นเราจะต้องมีการดูว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาเนะี่ยมีขีดความสามารถเพียงพอในการที่จะมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการในการจัดการโครงการแล้วก็เรื่องของการสร้างฉันธามิติเนะก็จะต้องอย่างที่อย่างที่บอกนะคะต้องมีกระบวนการที่จะมีการพัฒนาก็ต้องมีการดําเนินการอยู่ลักษณะนี้ทีนี้ เกี่ยวกับเรื่องนะคะเครื่องมือหรือระบบในการจัดเตรียมโครงการหรือ PPF ก่อนหน้านั้นเนี่ยสองท่านก่อนหน้านี้ก็จะมีการพูดถึงก่อนหน้านัน้น PPF นะ PPF มีอะไรบ้างจะเป็นองค์กรโครงการร,การือสาบันที่สนับสนุนเมืองในการพัฒนานโครงการที่พร้อมลงทุนแล้วก็มีความเป็นไปไปด้ทางการเงินปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยในทุกข,ขั้นตอนเลยในช่วงในช่วยคุณในการที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับการเงินด้วย บางทีก็จะมีนะคะที่เรียกว่า project preparation resource directory มันจะเป็นลิสต์เลยทรัพยากรในช่วงในการจัดเตรียมโครงการเราเรียกนะคะว่า facility นะ facility ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือโครงการหรือสถาบันที่สนับสนุนดิฉันเนี่ยก็จะ,ะให้คุณได้นะคะคุณก็ลองไปศึกษาดูได้ลองดูด้วยว่าเกณฑ์เกณฑ์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็น subnational climate fund เริ่มเลยว่าคุณเนี่ยเข้าเกณฑ์คุณสมบัติหรือเปล่าสำหรับ S C F หรือเปล่าอันนี้อย่างไทยเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์นเนะเพราะว่ามีอินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็ฟิจิเนี่ยเข้าเกณฑ์อันนี้ประเทศไทยค่ะจะเข้าไม่ได้อันนี้เราต้องดูด้วยประเทศที่มีเข้าเกณฑ์เป็นอะไรเซกเตอร์ที่เข้าเกณฑ์มีอะไรภาคใดบ้างที่เข้าเกณฑ์เมืองใดบ้างที่เข้าเกณฑ์อินนี้ ต้องดูด้วยนะฮะว่าหน่วยงานไหนบ้างอย่าง ADB บางคนเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยนะ,ะสำหรับเรื่องของ TA ในการช่วยเหลือเทิงเทคนิคแล้วก็เรื่องของอการดำเนินการของ ADB ก็จะมีเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยในก่อนนั้นนนเขาก็พูดว่าอาจจะมีกองทุนที่เชื่อมโยงกับสถาบันนะมันมีหรือเปล่าธนาคารการพัฒนาหรืออ,อื่นๆแล้วก็ดูเรื่องกำหนดเวลาด้วย ส่วนที่เป็น UNCDF ด้วยก็จะมีขั้นตอนที่ต้องมีการดำเนินการมีการส่งคำขออันนี้ขึ้นอยู่กับระดับนะของความพร้อมคุณจะสามารถที่จะได้รับทุนนะก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการที่จะได้รับการช่วยเหลือทั้งเงิน Facil ิต e s, <Fac ilities> <S ที่พูดมาเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาคีดความสามารถของของค์กรส่วนท้องถิ่นมันช่วยให้ ช่วยนะคะในหาการหาจุดเน้นตั้งแต่ต้นๆเลยบางที่ก็จะดูที่เป็นช่วยนะคะโครงการช่วงต้นๆบางที่ก็จะดูให้การสนับสนุนโครงการช่วงท้ายๆอันนี้มันก็หลากหลายกับการให้เงินสนับสนุนบางอันก็จะเน้นภาคเอกชนมาาภาครัฐอยากจะให้คุยกับ p พเอก่อนเพราะว่าการเตรียมโปรโพโซ่นั้นในการกรอก พอความส่งเข้าไปในแพลตฟอร์มของเขาอยากให้ติดต่อนะคะกับเฟสิลิตี้เหล่านี้จะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะดูอะไรก่อนที่จะส่งคำขอไปอันนี้มันช่วยให้คุณในการที่จะปรับแต่งแล้วก็มีการเตรียม Proposal คุณให้เหมาะสมนะให้ปึกษา PBF ตอนโดยเฉพาะอย่างนี้ในส่วนที่เป็นความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแล้วก็ส่วนที่เป็น Grant เงินช่วยเหลือนั้น เป็นความช่วยเหลือที่เจอบ่อยๆเลยอย่างเมืองนะคะปกติแล้วเนี่ยจะครอบคลุมยังหวข้อที่เป็นเอ g จีเอสมของเสียน้ำเสียก,การคลอนย้าการเกษตข้อมูลการท่องเที่ยวแล้วก็พ B F บางส่วนเนี่ยเชื่อมโยงกับบางกองทุนหรือธนาคารเพื่อการพรัฒนาซึ่งทำหน้าที่เป็นแป้ปลายโครงการให้กองทุนหรือธนาคารนั้นลองดูโครงการมีค่าใช้จ่ายสี่ล้านดอลลาร์ ก็จะต้องไปที่ option ออปชันการสนับสนุนนะก็นี่ก็ต้องดูเรื่อว่าใช้จ่ายโครงการมีเท่าไหร่ก็จะได้ไปหาออปชันที่เหมาะสมอันนี้ตารางนี้เดี๋ยวคุณจะได้ powerpoint อันนี้ดีดีัดนก็คงพูดในรายละเอียดทั้งหมดนะฮะมันจะมีลิงก์ด้วยสำหรับเกณฑ์ในการเข้าเกณฑ์แล้วก็วิธีการาสมัครบ ขอรับการสนับสนุนทีนี้ในขั้นนี้จากคอนเซปต์ไปถึงขั้นความเป็นไปได้เบื้องต้นหรือความเป็นไปได้ทีนี้ในฉันคิดว่า C D I เนี่ยก็เหมาะสมนะคะีคุยแคทเธอรีนได้คุณแคทเธอรีนสามารถที่จะให้ข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมได้ส่วนที่เป็นโครงการนะคะระยะเริ่มต้นซิตี ไฟเมดฟินแลนซ์แคปส่วนที่เป็นโฟล์ลิตี้ซิตี้สฟินแลนเนี่ยก็จะเป็นความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคก็บางทีก็จะเจาะเฉพาะเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะคะ e-claim อย่างพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมี webinar, เว็บพิณ่าเขาก็อธิบาย ว่โปรแกรมเนี่ยทำงานยังไงแล้วคุณสามารถที่จะขอคำขอย่างไงก็มีการเปิดนะฮะอีก6เดือนจะมีการเปิดคำาเปิดให้มีการส่งคำขอเวลาเลยมีการวางแผนการศึกษาความเหมาะสม u n f เนี่ยที่ได้มีการนำเสนอตรงนี้ก็จะมีเรื่องของช่วยเหลือทางการเงินโดยเฉพาะเลยก็ UNCDF นั้นก็จะคงไม่นำเสนอนะะ เดียวมีคนมีการเสน,เสนอตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นกลไกนะสำคัญสำคัญทั้งหมดเลยนี้สามารถที่จะพิารนาได้นะคะกลุ่มเนี้ยเหล่านี้ก็สามารถจะเป็นเซ็กซ์ิตี้การสนับสนุนคุณได้ทีนี้ลองดูนะคะธนาคารหรือโปรแกรมพัฒนาระดับชาตอย่างอินโดนีเซียแล้วก็ PP Center ในฟิลิปปินส์เหมือนกันที่อินโดนีเซียก็คือ PTSMI ก็จะมีเงินให้เงินสนับสนุนโครงการต่างๆก็เป็นสําหรับเมืองต่างๆในการที่จะดูนะคะในรายละเอียดเหล่านี้นี่ต้องมีการชัดเจนจะดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่าได้รับเงินสนับสนุนระดับชาติหรือที่เป็น blended finance ซึ่งอาจจะเป็นแบบเอกชนก็ได้นะทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับของถิ่นดิฉันจะขยับไปเร็วๆนะคะ ในการที่จะดูว่าจะทำข้อเสนอโครงการขออย่างไรคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะได้รับนะคะการแจกเทมเพลตหรือว,ว่าตัวแบบไาแล้วน,นี้ในการที่จะขอการสนับสนุนเอซิลิตี้เหล่านั้นต้องไม่ต้องเขียนเยอะสิ่งที่จะต้องเขียนเนี่ยอยากจะให้ดึงดูนะคะว่า ความน่าเชื่อถือแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีขนาดไหนถ้าไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีตัวเลือกก็ไม่เป็นไรใช้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนก็ได้นะ,ะถ้ามีข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ไม่มีปัญหาอันที่สองอันที่สองถ้าไม่มีตัวเลขทั้งหมดนะคะไม่รู้ว่ามีการปล่อยแก๊สมากขนาดไหนก็ไม่เป็นไรก็ให้มีการประเมินเชิงคุณภาพก็ได้ ส่วนที่เป็นผู้ให้เงินสนับสนุนระหว่างประเทศนั้นนะก็อันนี้ก็มีความสําคัญมากเลยทีเดียวเรื่องของประโยชน์นะครับหนงด้วยกันเรื่องของการปรับตัวนะผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมหรือว่าทางตรงอุมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรต่างๆไม่ต้องอายนะคะถ้าเกิดว่ามีโครงการนําร่องถ้าเกิดมีการเริ่มอะไรก่อนนั้นๆไปแล้วก็ระบุไปด้วย พราะว่าดีสําหรับคุณในการที่จะโชว์ว่าเมืองเนี่ยก็ได้เริ่มดําเนินการแล้วแล้วก็ต้องการขอความช่วยเหลือกับเรื่องนี้ดิฉันเนี่ยก็จะพูดถึงไปสมัครของเมืองมันมีส่วนสําคัญสําคัญที่เป็นด้านสําคัญที่คุณจะต้องดูเลยแต่ละบรรทัดเลยในส่วนที่เป็นนะคะรายละเลอียดของผู้สมัครก็วความสอดคล้องให้คนสคักคนหนึ่งนะ ใส่ชื่อคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เป็นผู้อาวุโสนีเท่านั้นต้องดูเรื่องของความสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องอากรอบโคงด้านสภาพภูมกิกาศต้องดูด้วยการสำรวจด้านการเงินด้วยถ้าเกิดมีความสอดคล้องกับแผนมันก็จะสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวต้องมั่นใจนะคะคุณคิด อย่างที่ทั่วนเลยจะต้องให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องความสอดคล้องของโครงการของคุณที่มีความสอดคล้องกับกรอบในการวางแผนอื่นๆทีนี้ในส่วนที่เป็น Project Description หรือรายละเอียดโครงการเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเกามีการพูดคุยกันว่าการสนับสนุนที่คุณต้องการต้องที่คุณส่วนหามีอะไรบ้างหมายควาว่าในให้มีการระบุนะคะส่วนที่เป็นเอาต์พุตที่คุณต้องการที่จะได้แต่การสนับสนุน จากการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคคุณต้องการให้ Facil i t y p b f เนี่ยช่วยอะไรบ้างเช่นการสร้างเสริมขีดความสามารถเช่นต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถต้องการโปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถต้องการที่สร้างเสริมโปรแกรมแผนงานเกี่ยวกับประเด็นต่างๆหรือต้องการพัฒนาเกี่ยวกับ Business Case ต้องการให้ PPF นั้นช่วยพัฒนา เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาท่านธุรกิจเกี่ยวกับร้านการพานนิชนิดูว่ามีกิจมสามารถมีศักยภาพอะไรหรือเปล่าในส่วนของเมืองแล้วก็ในส่วนของเทศบาลสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นประเภทของกิจกรรมที่ตัว PPF สามารถที่จะช่วยได้นอกจากนี้ก็อยากจะให้ PPF นั้นช่วยในการที่จะมีการพัฒนาในะาการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นแล้วก็เรื่องของการออกแบบทางออกทางด้านวิศวกรรม ในการช่วยเตรียมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเงินกู้ด้านการลงทุนต้องการเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการทำดูเดน g e n ส์ระบุมาว่าต้องการการสนับสนุนอะไรแต่ PPF ลองดูนะคะว่าหน้าตาอย่างไรแล้วก็ให้มีการระบุสโคปนะไม่ต้องออปติเพคใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนะระบุสโคปมาแล้วก็ให้รายละเอียดสั้นๆนะก็ไม่ต้องนึง่งไม่ต้อง สั้นๆน,นะไม่ต้องถึงหนึ่งหน้าก็ได้ให้มีการระบุถึงวัตถุประสงค์ objectives แล้วก็ scope หรือขอบเขตไม่จำเป็นที่ต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องความท้าทายอะไรแย่ๆเข้าใจนะเราเรารู้นะว่าอปร,ประเด็นปัญหาคืออะไรเราบอกว่าเราเนี่ยต้องการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องโครงการการเดินทางในส่วนสำคัญของเมืองส่วนหลักของเมืองเน้นนะะ ระบุเลยว่าต้องการเป็นยังไงต้องการที่จะเจาะในบางพื้นที่หรือทั้งเทศบาลหรือพื้นที่รอบนอกด้วยเราต้องการที่จะรู้นะคะ scope แล้วก็เอาคำด่วยผลกระทบแล้วก็ผลลัพธ์ด้วยนี่คือเหตุผลนะคะว่าเราต้องการที่จะดูเรื่องผลกระทบแล้วก็ผลประโยชน์นะาติเนสทีดเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นี้ลองดูผลผลประโยชน์ที่เกิดร่วมแล้วก็ผล ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้ก็คงจะไม่ให้รายละเอียดอะไรตอนนี้มากทีนี้อาจจะเป็นผลกระทบนะคะเชิงบวกในการลด Air Pollution ในการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องอการสร้างงานคือจริงก็มีเอ่อโคเบนิฟิตนะผลประโยชน์ร่วมอะไรต่างๆมากมายเรื่องของ พนาเกี่ยวกับเรื่อง air pollution อะไรต่างๆ eco benefits สำคัญนะคะผลประโยชน์ร่วมเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวเพราะมันช่วยให้คุณนะคะในการที่จะทำ storyline ได้มันช่วยนะคะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างโครงเรื่องนะคะในการจัดเตรีมโครงการได้แล้วก็มีการกําหนดไว้กรณีที่ดีขึ้นหากมีการดําเนินโครงการนั้นมีอะไรบ้างมีวัตถุประสงค์อย่างเช่นในการที่จะเพิ่ม นะ,ะครขีดความสามารถในการเก็บขยะในการรีไซเคิลในการกำจัด Treatment อะไรต่างๆต้องดูนะคะว่ามีคอลเบนิฟิประโยชน์ร่วมเป็นยังไงบ้างในการที่สมมตินะในการที่จะสร้างงานที่เป็นมิตรสิ่งวัดล้อมในการที่จะลด GHG ในการที่จะทําให้เกิดรายได้ได้ไดทําให้พื้นที่เมืองน่าดึงดูดมากขึ้นอย่างลดเรื่องพอลลูชันด้วยเหมือนกันซึ่งคุณกัเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะมีโครงการนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างๆเนี่ยอย่างเช่นต้องการที่จะมีการพัฒนาโครงการการเดินทางในการที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนรถส่วนตัวการใช้รถส่วนตัวไปในรถสาธารณะอะไรต่างๆในการที่จะลดความเสี่ยงอะไรต่างๆในการที่จะเพิ่มนะคะ energy security นะเรื่องของการลด air pollution เรื่อง มลภาวะด้านเสียงอะไรเหมือนกันรถมลทิธทางอากาศนะจะระด้านความมั่นคงด้านพลังงานคงเข้าใจนะคะว่าโคเบนิฟิสประโยชน์ร่วมคืออะไรทีนี้เรื่องของรลการและหตุผลทางด้านการเงินบางทีเขาก็จะถามนะคะว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดเท่าไหร่บางทีคุณอาจจะไม่รู้คุณก็ให้การประมาณการาคร่าวๆแล้วกันหรือว่า range, เรนจ์คร่าวๆเพราะบางทีคุณอาจจะไม่รู้นะคะว่าเป๊ะ มันเท่าไหร่บางทีเนะี่ยคุณจะต้องมีการประเมินก่อนถึงจะรู้ตัวเลขที่มันชัดเจนก็เขาระบ,บุนะคะว่าต้องการเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนในประเทศหรือระหว่างประเทศก็มีให้มีการระบ,บุนะคะสั้นๆเรื่องของสถานะเรื่องของการพูดคุยตอนนี้มีสถานะการพูดคุยยังไงหรือว่าโครงการเรื่องของไพลอตโครงการนําร่องมีอะไรก็ต้องไม่ต้องมีกันให้รายละเอียดอะไรเยอะแยะนะให้พอสังเกตเท่านั้น ถ้ามีองค์กรถ้าม,มีองค์ประกอบอื่นๆมีเอกสารอะไรก็แชร์ได้เพื่อระบุว่ามีอะไรบ้างน,นะคะที่เป็นรูปธรรมแล้วในเมืองดิฉันเนี่ยก็พูดเลยเวลาเนี่ยไปแล้วแต่นี่เป็นสไลด์เนียสรุปสุดท้ายแล้วะค่ะเพื่อจะดึงดูดเงินทุนก็จะมีองค์ประกอบหลักนะคะสำคัญ เรื่องของการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์นะฮะแล้วก็การสอดคล้องเชิงกลยุทธ์บางโครงการนั้นอาจจะมีองค์ประกอบตรงนี้น้อยกว่าองค์ประกอบอื่นหรือมากกว่าองค์ประกอบอื่นทีน,นี้นะฮะก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีส่วนร่วมกับผู้กําหนดนโยบายแห่งชาติในเอเชียนั้นก็จะไม่ค่อยมีการกระจายอํานาจเท่าไหร่นะ,ะอาจจะต้องมีการทํางานกับประทรวงการคลง ในการทำให้โครงการเนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินการด้านสภาพแวดล้อมสภาพอากาศของเมืองแล้วก็เรื่องการสนับสนุนทางด้านการเงินกทางการเมืองด้วยแล้วก็มีเกณฑ์อื่นๆเนะยที่มาจากผู้บริหารการเงินให้คุยกับคนที่บริหารทางการเงินนะให้มากที่สุดเลย ทีนี้อย่างที่บอก Pro p o s a l เนี่ยก็ต้องมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการอันที่สองประเด็นที่สองคือเรื่องของขีดความสามารถต้องดูนะคะเรื่องของอความสามารถของท่านนะในะว่ามันเป็นยังไงบ้างในการเช่วยงการวางแผนความน่าเชื่อถือทางเครดิตนะคะเรื่องของการเรียนรู้จากฝั่งต่างๆต,ต,ต้องโชว์ตรงนี้ให้เห็นแก่ผู้ลงทุนด้วย ต้องมีการเชื่อมโยงกับการวางแผนในการลงทุนในการที่จะสนับสนุนนะคะโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพอากาศทีนี้ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถด้วยต้ององค์ประกอบอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความมนไปได้ของโครงการลงทุนก็ระดับของารายละเอียดเนี่ยก็ขึ้นอยู่นะคะกับ ผู้ให้ทุนลนักษณะโครงการหนาดโครงการด้วยความยั่งยืนทางการเงินและผลกระทบก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันทีนี้เราจะดูตรงนี้ในรายละเอียดในช่วงที่ทําแบบฝึกหัดดิชันนะคะก็จะสนัอก็จะสรุปตรงนี้เลยนะฮะก็พร้อมที่จะตอบคําถามให้แก่ทุกคนแล้วนะคะ